กันต่อค่ะพี่น้องเติมน้ำมันเสร็จแล้วค่ะข้ามสะพานเลยบัดนี้พี่น้องสะพานนี่ประมาณว่ามันเป็นกิโลเดี๋ยวพี่น้องนี่เบิ่งบรรยากาศชมบรรยากาศไปน้ำกันเด้อค่ะข้ามสะพานนี่ก็ประมาณ10นาทีก็ฮอดบ้านแล้วค่ะจากสะพานไปฮอดบ้านนี่ประมาณจะกิโล8กิโลThank you.
สิเป็นรถแบบว่านอนในรถพี่น้องบ้านในรถข้าเจ้ามาจากประเทศอื่นนะคะพี่น้องเบิ่งทะเบียนนี่สิบ่คือทะเบียนรถประเทศเดนมาร์กนะคะส่วนมากนักท่องเที่ยวมาจากมองนั้นมองนี้หลายพี่น้องอันนี้ทั้งขวามือนี่จะเป็นลานเฮ็ดไอ้น้ำผึ้งพี่น้องเดี๋ยวมือหลังสิพาแวะเบิ่งน้ำผึ้งค่ะเพราะว่าเป็นบ้านญาติญาติกันพี่น้องญาติญาติทั้งสามีเก่าเวลาแม่บ้านเดนมาร์กสิซื้อน้ำผึ้งก็มาซื้อมองนี้ล่ะพี่น้องสิมีแบบว่าน้ำผึ้งแบบว่าสดๆเขาบริใส่น้ำตาลพี่น้องแบบน้ำผึ้งเขาบีบมาจากทางมันเลยเด้พี่น้องเดี๋ยวมือหลังสิพาแวะเบิ่งนะคะมันเป็นน้ำผึ้งที่ขึ้นซื้อในเกาะนี้เด้พี่น้องส่วนมากตามไอ้ร้านค้าข้าเจ้าก็สิเอาไปลงขายนะนะคะลูน่าของเรานะคะเราไปซื้อแครอทแล้วก็สลัดลูน่าเขาชอบกินสลัดใช่ไหมคะกับแครอทนี่มีแครอทอยู่ที่นอนของเขากินน้องกินกินเยอะเลยกินครึ่งนึงเลยเนาะไหนลองเอาให้กินใหม่สิเรียกออกมาสิลูน่าสวัสดีค่ะลูน่าลูน่ากินสลัดลูน่าเขาชอบกินสลัดนะคะกินเครอทไม่อยากกินสลัดอยากกินชอบกินสลัดทำไมลูน่าชอบกินสลัดคะก็
นิดนึงดูหน้านี่คือปากเล็กมากยุ้ยนุ่มเนี่ยกินนี่กินสลัดเนี่ยรู้หน้าเขาชอบกินอะไรบ้างคะไปแล้วเข้าไปแล้วชอบกินสลัดกินเอาต้องระวังไว้ตรงนั้นหรออืมไม่ต้องเอาให้เยอะลูกทำไมไม่เอาใส่ถ้วยอ่ะก็ใส่ไม่ได้ไงอ่ะต่อแล้วลูกแม่ต้องดูเดี๋ยวออกมาใช่ไหมถ้ามันมีเขย่ารู้หน้าก็จะออกมาแล้วค่ะจะออกมาแม่น้องเอาใส่มือแล้วค่ะไม่กลัวมันกัดมือหรออุ๊ยหล่นอันนี้อุ้มไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะกัดเอาเนี่ยเขากินอยู่มันอีกคะมันอีกอุ้ยน่ารักจังเลยเอามือจับเอานะเอามือจับสองข้างนะนี่แล้วก็ลุกเอาวางไว้ลูกเอาวางไว้เพราะว่าอย่าให้เขากินเยอะนั่นนะเห็นไหมนะปากเล็กๆนะเขากำลังกินอยู่หนูนะเขาเอามือจับเองนะอุ้ยนะเขามือจับเองมันนี่เอาวางไว้ลูกเอาวางไว้เดี๋ยวเขาจับเองให้ทุกคนดูก่อนอันนี้ทำได้ไหมกินหน้าดูหน้าหน้าน้องอืมเอามือจับกินเองอืมน้องเก็บไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงมาข้างล่างมันลองเดินทำไมต้องเอาใส่ในนั้นน่ะก็